สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมณัฐีตันจันทพงศ์อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาศึกษาพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ19ถึง28ด้วยกันยอห์นบทที่1ข้อ19ถึง28นี่เป็นคำพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือใครท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธคือยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์พวกเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านเป็นเอลียาหรือยอห์นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นหรือและยอห์นตอบว่าไม่ใช่พวกเขาจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใครขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามาท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไรท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำมันราคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้พวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอห์นพวกเขาจึงถามยอห์นว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาหรือผู้เผยพระวจนะคนนั้นแล้วทำไมท่านถึงให้บัพติศมายอห์นตอบเขาว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาพี่น้องครับเราได้พูดถึงพระเอกตัวจริงไปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือพระเยซูคริสต์เราได้สรุปไปแล้วว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าชีวิตและพระองค์เป็นความสว่างแล้วก็เป็นความหวังนะครับในการที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ให้กับเราพี่น้องครับเรามาดูต่อนะครับในข้อ19ข้อ19บอกว่าคนยิวต้องพูดก่อนนะครับคนยิวจริงๆเนี่ยคนยิวเป็นเหมือนกับโค้ชที่บอกว่านี่คือผู้นำเนาะผู้นำของคนยิวก็คือผู้นำในสภาซันฮีดรินนะครับผู้นำเหล่านี้เนี่ยได้ส่งคนมาถามยอห์นผู้ให้บัพติศมาตรงๆนะจริงๆเป็นแบบมาส่งมาตรวจสอบแล้วครับตรงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาถามว่ายอห์นคือใครบอกว่าตกลงยอห์นเป็นพระคริสต์ใช่ไหมยอห์นตอบเลยนะครับอย่างเปิดเผยไม่มีความก้ำกึ่งใดๆทั้งสิ้นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พระคริสต์พระคริสต์ใช่ไหมครับมาจากคำว่าผู้ที่ได้รับการเจิมนะหรือว่าพระเมสยาในพระคัมภีร์เดิมบอกเขาไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดเขาไม่ใช่พระเมสยาแน่นอนคนกลุ่มนี้ก็เลยถามยอห์นต่อไปว่าถ้าไม่ใช่พระคริสต์แล้วเนี่ยเอลียาหรือเปล่าโอเคครับเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีตำแหน่งหรือว่ามีหน้าที่คล้ายๆเอลียาเนี่ยจะต้องมาก่อนพระเยซูคริสต์หรือว่าตอนต้องมาก่อนพระเมสยาห์ถึงจะมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันใช่ไหมโอเคครับพระเยซูยกย่องนะว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยคือบุคคลที่คล้ายๆกับเอลียานะครับในแมทธิวบทที่11ข้อ14มาระโกบทที่9ข้อ13แล้วก็ในลูกาบทที่7บทที่1ข้อ17แต่ยอห์นตัวยอห์นเองนะครับไม่เคยยกตัวเองเทียบเท่ากับเอลียานะเขาไม่เห็นเข้าตัวเองว่าเป็นเอลียาเลยคนเหล่านี้ก็ถามยอห์นต่อไปนะครับว่าตกลงยอห์นเป็นใครถ้าไม่ใช่พ
พระเมสไม่ใช่พระคริสต์แล้วก็ไม่ใช่เอลียาคือเป็นผู้เผยพระชนะผู้นั้นใช่ไหมคนไหนเหรอเป็นผู้เผยพระชนะคนไหนอันนี้เราต้องไปดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ17ด้วยกันนะครับในพระธรรมตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยต้องการคนกลางระหว่างพระเจ้ากับเขานะเพราะเขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าตัวต่อตัวเขาเลยต้องการที่มีคนกลางพระเจ้าก็เลยสัญญานะครับว่าเราจะให้มีผู้เผยพระชนะอย่างเจ้าก็คืออย่างโมเสสเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาไว้กันไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นนี่คือคนผู้เผยชนะผู้นั้นใช่ไหมครับตกลงเป็นคนที่สำคัญมากนะครับคนที่บอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาเนี่ยจะมีโทษก็คือไม่เชื่อต่อพระเจ้าโดยตรงเลยแต่ในที่สุดแล้วยอห์นก็บอกว่าเขาก็ไม่ใช่ผู้เผยพระชนะที่โมเสสพูดถึงเช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่บุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยผู้ที่ถูกส่งมาโดยสภาแสนเฮนเดรนเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วยอห์นคิดว่าเขาเนี่ยเป็นใครยอห์นก็เลยตอบใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นผู้เบิกทางอย่างที่อิสยาห์บทที่40ข้อ3ได้พูดถึงผู้เบิกทางคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เตรียมทางให้กับพระเมสยาที่จะเสด็จมาและเป็นการเป็นผู้ที่ประกาศการเสด็จมาของพระเมสยาให้กับคนทั่วไปได้รู้ยอห์นพูดต่อไปนะครับว่างานของเขาเนี่ยเป็นการงานบัพติศมาด้วยน้ำแต่งานของผู้ที่จะเสด็จมาและงานของพระคริสต์เนี่ยเป็นผู้ที่บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับยอห์นรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับงานของพระคริสต์ผมอยากจะให้เราใคร่ครวญด้วยกันตรงนี้ได้ไหมครับว่าสิ่งแรกเนี่ยพระเจ้าเรียกให้เรามีบทบาทในการนำผู้อื่นมาหาพระเยซูคริสต์นะเหมือนกับยอห์นนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับยอห์นเราเป็นผู้เบิกทางเป็นผู้ประกาศการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่นำพระกิตติคุณมาสู่คนใช่ไหมครับเป็นผู้ประกาศพระกิตติคุณอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะพี่น้องแต่ในเวลาเดียวกันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราพี่น้องครับเป็นงานสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนนะครับที่จะต้องมีหน้าที่เป็นผู้เบิกทางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพระเยซูแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะงานของเราพี่น้องครับการเป็นผู้เบิกทางของเราเนี่ยอาจจะดูเป็นภาระที่หนักหนามากนะเราอาจจะคิดว่าถ้าเราไปประกาศกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อแล้วทำยังไงอ่ะหรือว่าเราอาจจะต้องสร้างบรรยากาศเนาะในโบสถ์ของเราอาจจะต้องเมื่อมีการเรียกคนมาเชื่อเนี่ยต้องมีดนตรีบรรเลงอยู่ข้างหลังนะเพื่อจะสร้างบรรยากาศเพื่อจะช่วยให้เขามาเชื่อได้โอเคครับอันนั้นในตัวเองอาจจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าอาจจะคิดไปมากกว่านั้นนะว่าเราอาจจะต้องมีขั้นตอนในการเล่นกับความรู้สึกของคนด้วยหรือแทบจะเรียกว่าต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อด้วยนะครับว่าคุณเชื่อแล้วคุณจะรวยถ้ามีโฆษณาแบบนี้เนี่ยคนต้องมาเชื่อแน่นอนเลยพี่น้องครับแต่เราต้องเข้าใจเนาะว่าเราเองเนี่ยเหมือนยอห์นนะครับเป็นเพียงผู้เบิกทางให้กับพระเยซูคริสต์หน้าที่หลักของเราคือการประกาศพระกิตติคุณครับประกาศพระกิตติคุณต่อคนบาปด้วยกันแน่นอนครับ
การประกาศนี้จะต้องชัดเจนนะพระกิตติคุณที่เราพูดกับเขาต้องชัดเจนต้องพูดถึงความบาปของเราทุกคนไม่ใช่ของเขาอย่างเดียวนะของเราด้วยแล้วก็พูดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นและสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนเราไปพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นการบัพติศมาด้วยน้ำนะคล้ายๆกันหน้าที่ของเราคือบัพติศมาด้วยน้ำแต่งานของพระเยซูคริสต์เป็นงานที่พระองค์ทำร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับในการเปลี่ยนแปลงใจที่แข็งกระด้างของคนบาปอย่างเราและงานนี้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความรอดที่แท้จริงพี่น้องครับให้เราทำยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจที่แข็งกระด้างของคนบาปอีกคนหนึ่งได้หรอกครับเรายังเปลี่ยนแปลงจิตใจที่แข็งกระด้างของตัวเองไม่ได้เลยพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราต้องเข้าใจบทบาทของเราเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของพระเยซูคริสต์ในการประกาศพระกิตติคุณนะครับแต่ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนี่เป็นข่าวดีสำหรับเรานะครับถ้าเราเข้าใจว่าการประกาศพระกิตติคุณของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงานของพระเยซูคริสต์กับพระญาณบริสุทธิ์มากกว่าการทำงานของเราสิ่งนี้นะครับจะทำให้เราวางใจในการทำงานของพระเยซูคริสต์และพระญาณบริสุทธิ์มากขึ้นระหว่างที่เรายึดมั่นในหน้าที่ที่เรามีในการออกไปประกาศพระกิตติคุณให้กับทุกคนที่เรารู้จักขอบคุณครับ